่วนทางฝั่งของประเทศไทยก็ประกาศจดยืนชัดเจนนะครับในเรื่องของการพัฒนามาตรฐานของครัวโลกนะครับโดยเบื้องต้นก็มีการประสานงานร่วมกับประเทศสิงคโปร์และจะมีการพัฒนาโครงการร่วมกันด้วยครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านก็เปิดเผยภายหลังการหาลือกับท่านเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจําประเทศไทยเมื่อวันที่3พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาท่านบอกว่าได้มีการพูดคุยหารือแนวทางเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันครับ โดยเฉพาะได้มีการผลักดันการส่งสินค้าเกษตรและอาหารของไทยไปยังประเทศสิงคโปร์โดยได้ใช้โอกาสนี้แสดงถึงความพร้อมในการเป็นแหล่งส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้เนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพปลอดภัยไร้สารตกค้างแล้วก็มีระบบตรวจสอบย้อนกลับที่น่าเชื่อถือซึ่งจะสับสนความมั่นคงทางอาหารของสิงคโปร์และพร้อมที่จะผลักดันให้สิงคโปร์นั้นเร่งรัดขึ้นทะเบียนฟาร์มไข่ไก่ออร์แกนิกของประเทศไทย เพื่อให้กับผู้ประกอบการไทยนั้นสามารถส่งออกไข่ไก่ออร์แกนิกไปยังสิงคโปร์ได้เพิ่มเติมจากปัจจุบันที่สามารถส่งออกไข่ไก่สดและไขน่นกกระทาไปยังสิงคโปร์ได้แล้วนอกจากนี้ครับได้เชิญชวนผู้ประกอบการสิงคโปร์เข้าร่วมง,งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มไทเฟ็กซ์อนุกาเอเชีย2024ที่ กระทรวงพาณิชย์ได้มีการจัดขึ้นระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2567ณ i m p a c t เมืองทองธานีเพื่อเป็นการคัดเลือกสร n สินค้าที่มีคุณภาพจากประเทศไทยโดยท่านเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ยินดีสาบสนแล้วก็แจ้งนะครับว่าปัจจุบันสิงคโปร์นั้นนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศไทยถือว่ามากขึ้นโดยเฉพาะไก่แปรรูปนอกจากนี้ครับได้มีการหา,หารือเรื่องความร่วมมือทางด้านเรกรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งฝ่ายสิงคโปร์ได้เชิญชวนให้ไทยนั้นเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนด้านเศรษฐกิจดิจิทัลที่สิงคโปร์นั้นเป็นผู้ริเริ่มเพื่อช่วยสนับสนุนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมและมาตรฐานด้านการคาร้าดิจิทัลซึ่งในเรื่องการเข้าร่วมข้อตกลงดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานภาครัรฐที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับโดยกระทรวงผลิตยินดีที่จะสนับสนุนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลกับสิงคโปร์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจในการทำงานการค้าในยุคใหม่ครับอนนี้ในะปัจจุบันสิงคโปร์นั้นก็ถือว่าเป็นคู่ค้าอันดับที่9ของประเทศไทยในโลกนะครับแล้วก็อันดับที่3ของไทยในอาเซียนสำหรับในช่วง3เดือนแรกของปีนี้คือนับตั้งแต่มกราคมถึงมีนาคมการค้าของทั้ง2ฝ่ายมีมูล,ลค่า4,426ล้านเหรียญสหรัฐติดลบลงไปร้อยละ7 8 7 โดยประเทศไทยนั้นก็เป็นฝ่ายที่ได้ดุลการค้าอยู่ที่915ล้าน,นารียญาหรัฐโดยประมาณนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอ็นช่อง16ครับจะไม่พลาดท,ทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ